ราไม่ได้อยากรู้มูลค่าเงินในอนาคตนะคะถ้าเรามีเป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการแล้วอยากรู้ว่าจะต้องเอาเงินไปฝากหรือลงทุนนานเท่าไหร่กว่าที่จะบรรลุเป้าหมายจะคำนวณยังไงดีคะพอดูแล้วต้องแก้กรรมการยุ่งยากมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยครับในทางปฏิบัติอาจจะไม่ดูยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเราสามารถใช้ Financial Calculator ใช้โปรแกรม Microsoft Excel หรือว่าใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น All About Fin ในการคำนวณได้อย่างง่ายดายเลยครับในปัจจุบันแต่ถ้าอยากรู้ที่มาสักนิดนึงถูกไหมครับว่าเขาคำนวณกันมายังไงเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูง่ายๆแป๊บเดียวเองครับจริงๆแล้วที่มานะครับเราก็จะมาจากสูตรเดิมเลยครับว่ามูลค่าอนาคตณสิ้นงวดที่ N ใดๆหรือว่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยเป็นเวลา N งวดได้เงินหนึ่งก้อนนี้เป็น FVN ถูกไหมครับเท่ากับ PV คูณด้วย1บวก I ยกกำลัง N แต่คราวนี้เราอยากจะรู้ถูกไหมครับว่าถ้าเรามีเงินตั้งต้น1ก้อนเอาไปฝากเอาไปลงทุนได้อัตราดอกเบี้ย I เปอร์เซ็นต์ต่องวดอยากจะรู้ว่าต้องฝากต้องลงทุนไปกี่งวดกว่าเงินมันจะเพิ่มขึ้นเป็น FV ตามที่เราต้องการการแก้สมการหลักการแก้สมการง่ายๆเลยครับพยายามทำให้ตัวแปรอยู่ข้างเดียวแล้วอะไรที่ไม่ใช่ตัวแปรอยู่อีกข้างหนึ่งหลักการของการสมการเนี่ยครับเขาบอกว่า2ข้างมันเท่ากันเป็นถ้า2ข้างมันเท่ากันเราไปหารให้เป็นหน่วยย่อยๆมันก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผมเอา PV หารทั้ง2ข้างดังนั้น2ข้างนี้ก็ยังต้องเท่ากันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมเอา PV หารทั้ง2ข้างครับเมื่อผมเอา PV หารทั้ง2ข้างข้างซ้ายมันก็เลยจะกลายเป็น FV ส่วนด้วย PV ข้างขวาเห็นไหมครับ PV ก็จะตัดกันไปเหลือแค่1บวก I ยกกำลัง N แต่คราวนี้เราอยากจะรู้ไอ้เจ้าตัว N ถูกไหมครับมันอยู่ตัวชี้กำลังก็อาจจะต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สักเล็กน้อยครับความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เราจะใช้ก็คือการเทคล็อกเบนเขาบอกว่าถ้า2ข้างของสมการเท่ากันเราไปเทคล็อกทั้ง2ข้างก็ยังต้องเท่ากันอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมก็จะเทคล็อกนะครับเราเรียกว่าเป็นแนชชัลล็อกเทคล็อกทั้ง2ข้างก็ต้องรู้ที่มาทางคณิตศาสตร์สักนิดนึงเขาบอกว่าล็อกของเลขยกกำลังให้เอาตัวชี้กำลังมาอยู่ข้างหน้าล็อกได้เพราะฉะนั้นแปลว่าข้างซ้ายผมก็จะมีnatural log ของ FV ส่วนด้วย PV ในขณะที่ข้างขวานะครับผมสามารถดึงตัวชี้กำลังก็คือตัว N มาอยู่หน้า log ได้ก็เลยกลายเป็น N คูณด้วย natural log ของ1บวก I เหมือนเดิมครับถ้า2ข้างมันเท่ากันเราหารให้เป็นหน่วยย่อยๆก็ต้องเท่ากันผมก็เลยเอา natural log ของ1บวก I หารทั้ง2ข้างนะครับเพราะฉะนั้นเอา natural log ของ1บวก i หารทั้ง2ข้างก็ยังต้องเท่ากันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังต้องเท่ากันอยู่ใส่เครื่องหมายเท่ากับอันเดียวกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ natural log ของ1บวก i ก็เลยตัดกันไปก็เลยเหลือว่า n เท่ากับ natural log ของ fv ส่วนด้วย pv หารด้วย natural log ของ1บวก iถ้า2ข้างเท่ากันเราจะบอกว่าซ้ายเท่ากับขวาหรือขวาเท่ากับซ้ายก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สูตรในการคำนวณมาแล้วว่าจำนวนงวดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เอา natural log ของ FV หารด้วย PV หารด้วย natural log ของ1บวก i แค่นี้เองครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับใครที่สงสัยตัว LN อะไรก็ไม่รู้ Natural Log ถาม E คืออะไรก็ไม่รู้แล้วทำไมคุณสมบัติมันจะต้องมีว่าล็อกของเลขยกกำลังเอาตัวชี้กำลังอยู่หน้าล็อกอันนี้ไม่จำเป็นแล้วครับในยุคปัจจุบันเพราะเราสามารถเปลี่ยนเจ้าตัวความยากพวกนี้ครับง่ายๆเลยใส่เข้าไปในโปรแกรมต่างๆใส่เข้าไปในเครื่องคิดเลขทางการเงินหรือใน All About Fintech ทั้งหมดก็จะทำให้การเงินกลายเป็นเรื่องที่ง่ายๆได้แล้วครับปัจจุบัน